ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผิดพดุงคุ้งคุ้มคลุมสยามเนื้อดอยสูงส่งอรันให้งดงามทุกยนยามสง่างามประจักษ์ใจสมเด็จย่าเคยประทับตำหนักนี้109ปีหากทรงอยู่ชาติสดใสด้วยทรงคุณอเนกอนันต์กับถิ่นไทยทรงรับไกลทรงครองใจทุกประชาพระตำหนักดอยตุงดอกไม้งามงดสีใสสีสดเคียงหมอกฟ้าพระตำหนักโอบผู้เยือนสุขอุราให้รู้สึกในพระเมตตาพระราชชนนีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าข่าวสายในพระราชสำนัก
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2553ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เวลา 17:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันตมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระพุทธรูปประจำพระชุมวานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชุมวานสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้ด้วยเมื่อเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องนมัสการและเครื่องทองน้อยเข้าถวายส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แทนพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงคมพระสงฆ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระราชทานแก่เจ้าพนักงานไปถวายที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์และพระรูปแทนพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคมไปยังหน้าพระพุทธรูปและหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วเสด็จขึ้น